สวัสดีครับข่าวลึกปมลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News 1 TV ของประชาชน Facebook MJR Live และทาง YouTube AS TV Manager Video ครับความเคลื่อนไหวของพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายภายหลังจากที่เดซายมีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนล่าสุดออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของกรณีนี้เป็นอย่างไรวันนี้คุณอภรัตน์พรวนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศาจะมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับคดีธรรมชโยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่ล่าสุดออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองนั้นเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรครับท่านธรรมชโยเนี่ยปฏิเสธที่จะมาพบพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับที่ออกหมายเรียกไปในข้อหาความผิดร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรนะก็คือที่มาของเรื่องก็มาจากที่พระธรรมชโยของวัดธรรมกายเนี่ยรับเช็คนะครับจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรนะผู้ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันทร์เป็นจำนวนเงินที่สหกรณ์เขาเสียหายไปถึง 16,000 ล้านนะครับพระธรรมชโยถูกชี้ว่าร่วมกระทำผิดนะแต่ปฏิเสธจะมาพบ DSI ครับซึ่งนัดวันที่8นะฮะเวลา9โมงเช้าเนี่ยก็เลื่อนไปตรงนี้เนี่ยถามว่าพระธรรมชโยเนี่ยมีสิทธิ์ไม่มาพบได้ไหมมีสิทธิ์ได้นะครับตามกฎหมายนี่ให้สิทธิ์แต่ก็ต้องเป็นสิทธิ์บนเหตุอันสมควรนะฮะเหตุอ้างอันสมควรซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้พิจารณาว่าเหตุจะสมควรหรือไม่สมควรเนี่ยก็เป็นศาลนะศาลก็จะพิจารณาว่าการไม่มาพบตามหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับหรือไม่นะฮะถ้าศาลเห็นว่าจำเป็นก็อาจจะอนุญาตเลื่อนไปก่อนแล้วก็มีการออกหมายเรียกอีกทีตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับพระธรรมชโยเนี่ยได้รับเงินนะฮะได้รับเงินจากคุณสุภชัยนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นเช็คนะครับมีหลักฐานชัดเจนครับประมาณ600กว่าล้านนะฮะรับเงินไปแล้วก็พอเรื่องแดงขึ้นมาทางคณะทางวัดเนี่ยก็รวบรวมเงินมาชำระคืนนะมาคืนเงินซะก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดแต่นี่เป็นความผิดเกิดขึ้นแล้วนะฮะมีการสำนึกผิดในภายหลังนะครับทางคดีก็ถือว่ายังมีการกระทำผิดเพราะว่า DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับมีการคืนเงินกันก่อนแต่ว่า DSI พิจารณาแล้วพระธรรมชโยยังไม่พ้นผิดก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาที่นัดเรียกมาให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวนะก็ตรงนี้น่าสนใจเหตุที่เรามาพิจารณาเรื่องของไอ้การบอกเลื่อนนะฮะก็พระธรรมชโยให้ทางทนายความออกมาบอกว่ามีเหตุที่จะต้องเลื่อนเพราะว่าวันที่22เนี่ยเป็นวันเกิดของพระธรรมชโยนะฮะเตรียมจัดงานใหญ่นะซึ่งเป็นการจัดทุกปีงานพวกนี้เนี่ยก็คืองานแสดงบุญบารมีของพระธรรมชโยที่จะนำเงินนะฮะของวัดเนี่ยไปให้กับวัดต่างๆในประเทศครับทั่วประเทศครับนะฮะครั้งนี้ก็เห็นบอกว่าจะให้ไปทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าวัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าวัดในประเทศไทยที่มีพระอยู่นะฮะก็คือวัดที่ยังดำเนินการทางศาสนาอยู่ได้เนี่ยมีทั้งหมด 37,000 กว่าวัดนะครับตอนนี้ธรรมชโยก็ไปเอาเงินไปให้นะฮะก็คือในนามของชื่อว่ามหาสังฆทานไปถวายวัดเหล่านี้ตรงนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงบารมีและเป็นการแสดงพรรคพวกของพระธรรมชโยที่จะมากดดันแก่เจ้าหน้าที่ที่จะทำงานในคดีนี้ต่อไปหรือเปล่า
ครับนะครับคงจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมีกรณีแบบนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่จะพบกับอุปสรรคอย่างไรจะคล้ายคลึงกับกรณีสมเด็จช่วงหรือไม่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากครับครับสวัสดีครับข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง YouTube AS TV Manager Video ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ